ร่วมเปิดศึกโดย New MG HS ไทยประกันชีวิตครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาศึก12ราศีอะไรล่ะเบรกแค่แป๊บเดียวลุงไปไหนมาทำไมของเยอะขนาดนี้ลุงแม่จะเอามาให้มันซะหน่อยไม่ต้องเอาแล้วเอาไอ้ลุงโอ้พี่ลิงอะไรขอบคุณค่ะใจเย็นๆเบรกแค่แป๊บเดียวทำไมหัวของฝากเต็มขนาดนี้คืออย่างนี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่ไปภาคเหนือมาอาทิตย์ที่แล้วนู้นไปภาคใต้อ่ะอาทิตย์นี้ไปอีสานมาอีสานทุกภาคเลยเหรอไปหลายที่เพราะว่ามันแวะได้สะดวกพอพี่ไปนะไปตามภาคต่างๆนะคือทุกจังหวัดดีกว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็แวะเติมน้ำมันพอแวะเติมน้ำมันก็ไปซื้อข้าวซื้อของฝากไงที่สถานีบริการ PTT Station แวะปุ๊บเห็นเลยไทยเด็ดเขาติดแบบนี้เลยจ๋าเลยไทยเด็ดปุ๊บซื้อเลยเขารวมของไทยเด็ดๆไว้ถูกต้องไปที่เดียวเราได้ยักหลายอย่างเลยครบถ้วนสู้เราไปภูมิภาคนี้ก็ซื้อแบบนี้ไปภูมิภาคนี้ก็ซื้อแบบนี้มาอะไรบ้างอ่ะนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะที่เอามาฝากมีอีกเยอะเลยมาดูซิว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนี่นะเป็นผัดไทยสมมติแล้วก็มีเส้นมีน้ำปรุงเรียบร้อยพอถึงเวลาเราก็ลงกระทะผัดได้เลยอ๋อทำง่ายๆทำเองได้เลยเขาเรียกผัดไทยภูเขาไฟอ๋อเหรอผัดไทยภูเขาไฟนี่นะครับวัตถุดิบทั้งเส้นหอมแดงกระเทียมนะครับมาจากบุรีรัมย์ดินแดนเขาดินแดนเขาไฟอันนี้คืออะไรกระเทียมดำกระเทียมดำอันนี้ใช้กระเทียมโทนในการทำหอมเพราะแกะเปลือกนี้ออกปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเจลลี่ข้างในที่เป็นกระเทียมเนี่ยจะเป็นแบบเจลลี่เป็นกระเทียมอย่างนี้เป็นกระเทียมดำลองชิมดูมันเป็นสุขภาพไม่สูตรบ้วยเหมือนบ้วยอร่อยมากโอเคไหมอร่อยเลยอย่างนี้เขามีแบบว่าเป็นถุงน้อยมีแบบเป็นขวดมีแบบเป็นกล่องเป็นของฝากอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปลำพูนไปทางภาคเหนือก็จะเจอเยอะครับผมนะข้อนี้มาจากลำพูนกระเป๋าที่เห็นนี่เป็นเขาเรียกกระเป๋ากระจูดหรือก็เสือกกง่ายๆเป็นกระเป๋ากกนะที่เอามาสานปกติเราไปนั่งใช่ไหมนี่ก็ทำมาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน5ดาวจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ถ้าน้องไอซ์หรือว่าแขกรับเชิญของเราหรือว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับถ้าผ่านไปก็แวะที่สถานีบริการ PTT Station นะครับมีมุมสินค้าไทยเด็ดให้เลือกซื้อมากมายสินค้าเนี่ยไม่ได้ดีได้เด็ดอย่างเดียวนะแต่มันยังสามารถช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วยให้เขามีรายได้ได้เพิ่มเติมอันนี้เหมาะสมก็คือชุมชนต่างๆที่เขาทำเป็นองค์กรเป็นการรวมตัวรวมกลุ่มกันต่างๆเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี้ยเขาก็จะได้แบบว่าได้รายได้มากขึ้นก็คืออุดหนุนช่วยกันนะครับผมต้องขอบคุณนะคะความคิดของคนไทยดีๆแบบนี้นะคะที่ทำให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเนี่ยคือของไทยที่เด็ดจริงๆไทยเด็ดมากๆไทยเด็ดนะครับและที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ทางPTT Station ก็มีผัดไทยภูเขาไฟกับกระเทียมดำมามอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับนี่นะครับต้องบอกเลยว่าในส่วนของกระเทียมดำของเรานะคะอย่างที่พี่ลิงบอกว่ามันมีสารต้านชนิดนึงอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนั้นเนี่ยได้อิทธิพลมาจากเรื่องรามเกียรติ์เพราะว่ามีสารต้านหนุมานอิสระจับถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เหงาเฝ้าคอยผู้ใดจะได้จังหวะนี้จังหวะที่มีแต่ความเหงาจังหวะที่บ่มีใครเอาให้กับเจ้าลองบันใครเกิดได้ให้พี่บ่คิดงานอยากให้เพื่อนได้ลองบันดอกว่าอย่างน้องมิวตอบว่าราศีมังกรที่สมจิตทำไมเพราะว่ามันมีรางมาตั้งแต่ข้อแรกแล้วค่ะว่ารางว่าเขาจะเสียชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นคานขึ้นคานขึ้นคานไม่เพราะว่าเมื่อกี้พี่เจเนฟเฟอร์คิมมาบอกว่าพี่สมจิตกับพี่ต๊อกเนี่ยเขานั่งเหงามาตั้งแต่ข้อที่แล้วแล้วเหมือนรอหนูเห็นรางเขาเป็นคนมองเห็นอนาคตไงเวลาเหมือนแบบว่าตอนนี้ไม่มีเงาผมแล้วต่อไปจะไม่มีเงาหัว
อ๋อที่ขับรถแดงๆเขาอาจจะทะเลาะกับเมียเออทะเลาะกับเมียป่ะแต่อาจจะไม่ใช่พี่สมจิตก็ได้คนในราศีนี้พี่คิงตอบว่าราศีมีนพี่คิงดูจากรายนามผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นพี่เจนนิเฟอร์คิมนี่แหละครับน่าจะที่จะเหงาเฝ้าคานที่สุดรู้ได้ยังไงเราไม่จำเป็นต้องมามีของประจำซื้อมาแบบว่ามาต้องดูแลกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งคราวชั่วคราวไม่ครั้งคืนด้วยเกณฑ์ราศีครับเกณฑ์ราศีมีนนะฮะคนราศีมีนเนี่ยจะเป็นพวกประเภทว่าเขาถูกนะเขาถูกครับชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใครนั่น นะครับอารมณ์แบบเนี้ยนี่มึงไปดูเว็บไหนมาวะฮะอันนี้ผมเอาจากเมียผมหมดเลยเพราะเมียผมราศีมีนอ๋อเหรอวันมันไม่คุยกับใครมันคุยกับครัวอย่างเดียวอะไรนะจ๊ะคุยกับเครื่องซักผ้าคุยกับครัวครับพี่ก็อยากจะคุยกับครัวตกไปตัวเดียววันนี้ซาร่าดูที่รูปร่างของคนครับดูที่เขาเรียกว่าโง่เฮงป่ะคะครับดูที่โง่เฮงความเป็นไปได้ว่าใครที่จะมีเกณฑ์ได้เฝ้าคานเฮ้ยสุดยอดนั่นคือราศีราศีมีนคือบอกแล้วนะว่าฉันน่ะเก็บสัมปทานข้างคาวนี่ฮะจริงๆพี่ไม่อยากเป็นคนเฝ้าคานหรอกหนูรู้พี่อยากเป็นคนเฝ้าอย่างอื่นเฝ้าอะไรปะไหนเป็นกิริยาช่องสามของคานคานคานควรคอยคอยเป็นพยาช่องสามของคานใช่ก็เลยน่าจะเป็นพี่คิมค่ะขอดาว่าเป็นพี่คิมแล้วกันเพราะว่าพี่คิมก็คอควายพอดีเลยครับผมคิมคานควรคอยคานครวนคอยและยายตอบว่าเริ่มกลับด้านคอยกลับด้านไปเล่นสตูเล็กไปโอเคจ้ะเพราะอะไรปราดตามองไปที่เพื่อนๆแล้วมีคุณกับดิฉันจับมือชิงมือคุณทั้งสองคนใช่ไหนๆลองยืนชิงดิตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายที่เข้ารอบใช่นี่แหละเห็นใช่ไหมเวลาเขายืนกันเนี่ยแล้วแบบนางงามสองคนก็จะต้องพูดอะไรกันสักอย่างพิธีกรจะประกาศนะอะไรเหรอสองสาวงามที่จะได้ปานทองไม่ไหวแล้วกูไม่เอาแล้วเพราะเขายืนบ่นกันยืนบ่นกันยืนบ่นกันดิฉันว่าก็เห็นทรงว่ามีพี่คิมกับดิฉันแล้วนะคะแต่เป็นพี่คิมดีกว่าใช่เพราะมีคำว่าคาดก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าของเราจะเป็นอะไรดิฉันเฝ้าพื้นบ้านไปก่อนครับเก็บกวาดพื้นบ้านเอาเตี้ยๆเอาเตี้ยๆเอาเตี้ยๆแล้วคุณคิมตอบว่าราศีราศีกันพี่ป๋องแป๋มเฮ้ยตอบคนไปเองไม่ใช่เขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขามองจากลักษณะทางอานาโตมีของฉันว่าแบบเนี้ยน่าจะแห้งเหือดไปนานแล้วแต่จริงๆแล้วแต่ฉันเนี่ยได้ข้อเท็จจริงมาแป๊บเดียวเองนางเพิ่งเป็นโสดนี่ไม่นานมันแป๊บเดียวเองไม่เชื่อถามนางเพิ่งเป็นโสดเพิ่งเป็นโสดโสดไม่น่าหรอกคือทีแรกก็อาจจะไม่ใช่เขาแต่เขาพูดว่าตอนนี้ไม่หาแล้วเขาอย่างนี้เขาบอกเขาไม่หาแล้วซื้อใช่ไหมซื้อใช่ไหมซื้อคุณสมจิตคุณสมจิตครับแล้วพี่สมจิตตอบว่าราศีสิงห์น้ำตาลครับเพราะอะไรครับราศีสิงห์เนี่ยสิงห์เนี่ยมันแบบดูน้องสิครับมันดูแบบดูดุดูหน้าตาดีแล้วก็เป็นอาจจะคนที่ยังเลือกอยู่เขาไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาเหรอเราอยากคิดที่ปีแล้วปีที่7เอามีแฟนแล้วเหรอลบเลยงั้นพอเขาครบมา7ปีแล้วเออ7ปีแล้วเพื่อนกูก็7ปีที่8ไปเลยอยากไปเชียงรู้กันว่าราศีกันราศีกันคุณป๋อมแปมครับผมทำไมถึงเป็นคุณป๋อมคือผมเอ็กซเรย์ดูแล้วเอ็กซเรย์ตรวจภายในข้างในเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ข้างนอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกล้าแต่พอเข้าลึกถึงหัวใจปุ๊บเป็นคนเรียบร้อยคนเรียบร้อยแล้วสภาพนี้ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นผู้ชายจะเข้าใจผิดเขาก็เลยคาผู้ชายคิดว่าโอ้โหจะรุนแรงที่ไหนได้เรียบร้อยก็เลยห่างออกไปแล้วพี่แบนตอบว่าราศีราศีพี่คิมทำ
ำไมถึงคิดว่าเป็นพี่ทิมเออคนไปมองเป็นพี่ทิมเยอะไม่รู้สิเราแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นราศีมีนอาจจะดูเขามีปัญหาเรื่องคู่แข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยมักอภัพรักถ้าสมมติดูมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจะจริงหรือว่าจะตรงอย่างงี้ก็เลยตัวเขาด้วยราศีเขาด้วยใช่บุคลิกเขาก็ไม่ควรมีผัวเพราะถ้าเขามีผัวเขาก็จะกลายเป็นเหมือนคนกินผัวอุ้ยแต่จริงๆคือพี่ยังอยากมีอยู่ใช่ไหมคะพี่คิมฮะยังอยากยังเปิดใจอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวนะมันใช้งานอย่างอื่นได้นะครับช่วงนี้หาที่ฝังศพก่อนดีกว่าไหมแล้วตอบว่าราศีพี่คิมมาแรงมากพี่คิมเยอะนะเนี่ยเพราะอะไรคะพี่คิมทำงานเยอะแล้วก็ด้วยวัยพอโตแล้วบางทีอาจจะไม่ได้มองโอ้เรียกรุ่นนี้ว่าโตแล้วเหรอลูกแกเหมือนว่าพอมีอายุพอมีอายุแล้วบางทีเรื่องนี้นี่สำคัญมากเหมือนกับว่าแต่ก่อนอาจจะโฟกัสแต่บางทีพอมันชีวิตมันผ่านแล้วอาจจะเจอไม่เอาแล้วก็ได้ปิดไปล็อกกุญแจปิดปุ๊บล็อกกุญแจ3ชั้นเลยว่าโฟกัสจุดอื่นชีวิตมันไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้อาจจะมีความสุขอะไรเขาใช้เพื่อนแล้วมีเพื่อนปิดประตูเหล็กนี้เลยครับตึงนี้เลยครับล็อกกุญแจติ๊กตาตอบว่ารักที่มีพี่คิมคือพี่คิมเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แบบเพอร์เฟคอ่ะคือคนที่เก่งอะไรที่เพอร์เฟคหนูเอาอะไรมาพูดหนูเอาอะไรมาพูดว่าเพอร์เฟคมีเสียงอย่างเดียวนอกนั้นไม่ผ่านมาตรฐานรูปร่างหน้าตาผมไม่ผ่านเลยลูกไอ้ก็นั่นแหละคนเก่งๆอ่ะคนที่จะเข้ามาหาเราเขาก็จะแบบคิดเยอะแล้วว่าแบบเอ๊ะจะเหมาะไหมไม่เหมาะไหมอะไรอย่างงี้มาทำไมตัวอุ่นอย่างนี้อ่ะนี่ไปจับดูสิทำไมเขาตัวอุ่นอย่างนั้นเนี่ยมันอุ่นมากเลยจริงเนี่ยมันอุ่นไปไหมอุ่นมากเลยอุ่นไหมอุ่นไหมอุ่นไหมมือลงต่ำนะน้ำมืออุ่นไหมครับมือนี้ไม่ต้องลงต่ำมือนี้ไม่ต้องลงต่ำอุ่นไหมอุ่นไหมอุ่นเป็นคนอ่อนน้อมขอบคุณขอบคุณเขาขอบคุณเขาขอบคุณเขาเพิ่งไปนี่ไงญี่ปุ่นมาเขาเป็นญี่ปุ่นชอบกินกุ้งกุลาอะไร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 เตรียมตัวเตรียมตัวครับทางทานไปญี่ปุ่นชอบกินกุ้งกุลาทำไมเพราะกุ้งกุลาร้องไห้แล้วมาสู่ตอบว่าราศีราศีเฮ้ยเขาตอบคุณนะเฮ้ยอะไรกันพี่ป๋อมแปมเฮ้ยหนึ่งเลยครับอย่างที่พี่คิมบอกนะฮะว่าพี่อมแปมโสดอยู่ตอนนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะแล้วก็บวกกับไลฟ์สไตล์ของพี่อมแปมที่อาจจะรักสนุกหาคู่ไม่ได้เฮ้ยใช่หาคู่ไม่ได้แต่ว่ายังมีช้อยส์ได้เลือกเยอะฮะครับผมมาถึงน้องบานเย็นน้องพรีมน้องพรีมเองค่ะแล้วน้องพรีมตอบว่าราศีราศีกันพี่อมแปมทำไมถึงเป็นพี่อมแปมจ๊ะคนตอบพี่คิมเยอะด้วยค่ะกับเนี่ย2คนเนี่ยตอนนี้ใช่แล้วรู้สึกว่าคะแนนฝั่งพี่คิมก็เยอะแล้วเราก็อยากให้แบบว่ามันดูสูสีอะไรเงี้ยเกมใช่คะแนนการขึ้นคานเลยตอบพี่ป๋อมแปมบ้างจะได้แบบว่ามีการลุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนช่วงนี้ทั้ง2คนก็อาจจะไม่อยากโฟกัสกับเรื่องนี้แล้วแล้วเกิดเขาขึ้นไปคุยกันอย่างนี้นะเขาได้อันนั้นก็ฟ้าผ่าฟ้าผ่าบนคานกระเบื้องแตกลงมาเลยมันร่วงลงมาทั้งสองคนก็ไม่มีใครครึ่งคานอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เหงาเฝ้าคานคือราศีไม่รู้